เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลชสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Series Lucky Box อีกแล้วครับโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิด Lucky Box ปืนนะครับโอ้โห Lucky Box ปืนนี่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับบอกตรงๆเลยว่าคิดถึงจริงๆเลยนะครับสำหรับ Lucky Box ปืนคือเราไม่ได้เปิดกันมาหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่สมัยฝึกงานเลยก็ว่าได้นะฮะรู้สึกว่าจะเปิดโซ่กับอะไรนะเปิด Lucky Box ปืนแล้วก็มายิงแตงโมใช่ป่ะเออใช่ครับเรามายิงแตงโมครับแตงโมลูกนั้นก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ด้วยความคิดถึงนะครับเราก็เลยมาเปิดคันนะครับสำหรับ Lucky Box ปืนนะครับผมโอเคแล้วศัตรูหลักของคลิปนี้นั่นก็คือหุ่นสังหารรุ่น T800 หรือว่าคนเหล็กนั่นเองนะครับผมนะถ้าพูดว่า T800 คุณผู้ชมบางท่านอาจจะงงครับว่าอะไรคือ T800 วะนะครับ T800 ก็คือเป็นหุ่นสังหารรุ่น T800 หรือว่าคนเหล็กอะที่แบบว่าเป็นคลาสสิกเลยอะเออนั่นแหละเป็นคนเหล็กแบบคลาสสิกเลยอะเข้าใจวะนะครับคือคนเหล็กมันจะมีกี่รุ่นวะมันจะมีโอ้มันมีหลายรุ่นอะเอาเท่าที่จำได้แล้วกันมันจะมี T800 ใช่ป่ะแล้วก็ T1000 ก็จะเป็นไอตัวที่มันสามารถเป็นของเหลวได้อ่ะเออนั้นแหละนะครับแล้วก็อะไรอ่ะ T1000 แล้วก็ TX เออ TX ไอในคนเหล็กภาค3อ่ะเออนะครับโอเคนะนี่ครับ Lucky Box ปืนนะครับก็วันนี้จะเปิดทั้งหมด2กองไปเลยนะครับเพราะว่าเปิดเยอะๆหน่อยอ่ะเออเข้าใจป่ะนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ Exchange Money หรือว่านำพวกแร่มาแลกเป็นเงินใช่ไหมพอได้เงินมาปั๊บแล้วก็นำเงินเนี่ยไปซื้อกระสุนปืนนั่นเองนะครับซึ่งปืนเนี่ยเราก็ก็จะเปิดจาก Lucky Box ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจรึกเกินไป นะครับเกินใจรึกเกินไปนะครับโอเคโอ้ฝนตกว่ะเดี๋ยวเราปิดฝนไว้หน่อยโอเคปิดแล้วมาโอเคเราก็จะไปเปิดไกลๆแล้วกันเผื่อแม่งเกิดเหตุร้ายจะได้ไม่โดน NPC ครับถ้า NPC ตายนี่คือแม่งจบเลยโอ้เปิดมาถึงก็ได้เสื้อเกาะสวาทแล้วเว้ยอะไรกระสุนปืนอะไรอะไม่รู้ปึ๊บเอามาใส่ให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยในไงปืนดรอปแล้วอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกล้องใช่ไหมโฮโลกราฟิกอันนี้มีขายวะมาคาร็อป PMM เนี่ยมันมีขายหรือเปล่าดูสิกระสุนอะไรนะ10 R&D เหรออ๋อนี่ไงมีขายใช่ไหมโอเคปืนไหนมีขายก็เก็บกระบอกนั้นเอาไว้อะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเท็กเจอร์มันจะบั๊กว่ะอันนี้แหละอันนี้ไม่น่าจะมีขายนะอันนี้เก็บไว้โอเคปึ๊บมีแล้วอันนี้ไม่มีไอ้กระสุนปืนนี้ไม่มีขายเหมือนกันคิดมีขายเปล่าวะคิดก็ไม่มีขายครับคือเราจะเน้นไปที่ปืนนาโต้ครับหรือว่าพวกไรเฟิลจู่โจมอะไรเงี้ยนั่นเองนะฮะลูกซองใช่ปะใช่ลูกซองใช่ไหมลูกซองก็ไม่มีขายเหมือนกันแม่งเอ้ยมีอะไรขายบ้างวะเนี่ยพ่อค้าก็จนโอ้ได้ในวิชั่นวะเฟี้ยวเลยจังหวะเดในวิชั่นก็มาแต่จะดูมึนๆหน่อยครับเพราะว่าไม่ชินมันไม่ชินอ่ะเนาะโอ้เอ็กพีปึ๊บ
ได้แล้วได้แล้วเว้ยโอ้เฟี้ยวดิจังหวะนี้โอ้โหได้แล้วตังค์แล้วเว้ยได้ตังค์แล้วโอเคเอ้ยรีเสิร์ชอีเกิลอันนี้มีไหมอันนี้เอ้ยมีป่าววะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงโอ้มีหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเอาชิบหายเอ้ยมีว่ะเออนี่ละมีโอเคอันที่ไม่มีเก็บไว้ได้ว่าวะเก็บไว้ในกล่องเชื่อผมดิได้ไม่ลกของไอ้พวกของตกแต่งปืนก็เอามาไว้ก่อนแล้วกันโอเคปึ๊บนี่ปืนอะไรครับนาโต้ใช่ไหม30อันนี้ไทส์2อันนี้มีปะวะมีหรือเปล่าไทส์2ไม่มีเหรอโอ้โหเสียดายว่ะแม่งไม่มีขายโอ้โหผมว่าถอดในวิชั่นเถอะแม่งดูลำบากมากมันดูไม่ชินอะแม่งไม่ชินว่ะแม่งใส่ในวิชั่นแม่งไม่ชินอันนี้กล้องปืนปะเดี๋ยวอันนี้ปืนอะไรครับอันนี้ใช้เฮ้ยอันนี้มีขาย 100% มีแน่นอนเดี๋ยวไปดูซิมีปะวะมีใช่ไหมนาโต้แมกกาซีนนี่ไงเอา32นัดเหรอชิบหายอันนี้มันใส่ไม่ได้เหรอโอ้โหจบแล้วดูทรงจะได้ใช้ปืนพกยิงอ่ะไอ้นี่ละที่800แล้วเนี่ยหมูก็มาว่ะอันนี้ปืนอะไรครับเอ้ยอันนี้น่าจะใส่ได้เอ้ยอันนี้ได้แน่นอนเชื่อผมดิเพราะว่ากระสุนแม่งเยอะมากแม่งใส่ได้หมดอะซีแม็กก็ใส่ได้ครับโอเครู้เรื่องกระสุนอะไรเนี่ยอันนี้มันใส่ไม่ได้วะเดี๋ยวอันเนี้ยเอ้ามันใส่ไม่ได้วะแป๊บนึงขนาดกระสุนแม่งไม่ใช่แล้วโอเคเปิดต่อมาอ้าวได้แล้วเว้ยเฟี้ยวเด็กเงี้ยโอ้โหเฟี้ยวเข้าไปใหญ่เฟี้ยวเลยจังหวะนี้โอ้โหแลบบึ้มเลยเว้ยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาแค่นี้พอเชื่อมดิแค่นี้ก็ของจะเต็มแล้วเนี่ยนิดนึงเฮ้ยปืนอะไรอ่ะอันนี้มีขายแน่นอน 100% 200 RMB ใช่ไหมใช่อันนี้แหละโอเคเราได้ปืนกลหนักมาแล้วเยี่ยมไปเลยเพื่อนโอเคที่เหลือก็ลองเปิดดูสกาใช่ปะเลมิงตันเหรอมันเป็นเลมิงตันเหรอวะลูกซองอันนี้ G36 ใช่ไหม G36 อันนี้ไม่น่าจะมีนะทิ้งไปเลยโอเคปุ๊บนี่ปืนอะไรครับ MK16 เอาประมาณนี้ครับปืนที่เหลือก็อันนี้แหละวะปืนกลเบาไม่มีขายเว้ยแอปเปิลทองเอ้ยเอามาเอาไว้เป็นน้ำยาชุมลังชนิดหนึ่งนะฮะปึ๊บมันจะใส่กันได้วะสองปืนเนี่ยโอเคไม่ได้นี่โอ้โหปืนแม่งดรอปบึ้มเลยเว้ยดรอปมาเยอะจังเนี่ยดรอปมาเยอะนะแต่แม่งไม่มีขายเว้ยแต่ลูกปืนมันไม่มีขายอ่ะมันพ่อค้าแม่งเน้นไปที่ปืนนาโต้หรือว่าปืนแอสซอลเลเฟิลนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นปืน
ที่นิยมนั่นแหละบาซูก้าก็มาวะอะไรเนี่ยกระสุนแล้ววะ30แอมโมเก็บไว้ก่อนอุ้ยปืนแล้ววะอ๋อเป็นไอ้นี่แฮนเดิลโถไอ้เราก็นึกว่าปืนตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยบาเลตน่าจะมีกระสุนขายหรือเปล่าต้องไปดูนิดนึงอ่ะปึ๊บอ๋อไม่ลงวะชึบโอ้โหรวยแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหรวยแล้วเว้ยเอาจริงป่ะมีแค่นี้แม่งไม่ต้องทำอะไรแล้วพูดเลย NPC ก็มาว่ะทา21เอ้ามันบักเห็นป่ะคลิกขวาแล้วแม่งจะแบบแม่งเป็นสีขาวเห็นไหมเหมือนกับเท็กเจอร์ปืนอ้าวได้หมวกสวาทนี้ก็สวยสิใส่ไปเลยเดี๋ยวพอเราเปิดเสร็จเราจะคัดปืนเว้ยเราจะเลือกแค่ปืนเดียวที่ใช้เว้ยที่เหลือก็เก็บไปให้หมดครับเพราะว่าได้มาเยอะเกินนะฮะโอ้โหคีเปอร์แม่งระเบิดลัคกี้โพชั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่ได้กินหรอกไอ้น้องเอ้ยมันมีไม่ได้กินหรอกไอ้น้องไปละโอ้โหแม่งรอไป3ชั้นเลยเว้ยอะไรมีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวตลกบาเลกแล้วเริ่มหิวแล้ววะโอ้โหปืนแม่งเต็มช่องเลยทีนี้โอเคเราว่าเราไปเคลียร์ของในกล่องดีกว่าเว้ยเอาของเก็บในกล่องก่อนแม่งเริ่มเฟ้อแล้วกล่องอยู่นี่ไอ้พวกของแต่งนี่เก็บไปก่อนดีไหมเอาพวกเนี้ยเก็บไปให้หมดพวกปืนเนี่ยโอเคเหลือมาแน่จริงดีโอเคบาเลตมียังวะมีกระบอกเดียวใช่ไหมปึ๊บเฮ้ยใครวะไอ้บ๊อบเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้เพื่อนทำคิวแล้วโอเคมาเปิดทีเดียวเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บอ้าวได้ระเบิดไหมได้ซีแม็กด้วยวะซีแม็กรู้สึกจะใส่กับไอ้นี่ได้ชิปหายโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนกูร้อนกูร้อนโอ้ยเพื่อนจะตายเพื่อโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เปิดแล็กกี้บ็อกซ์หมดแล้วโอเคก็ได้ของมานี่ฮะ51อันนี้มัน45อันไหนนะที่มีซีแม็กหล่นอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นใช่ไหมโอเคไม่รู้อะเราโอ้โหแม่งตรงนี้แม่งก็อะไรไม่รู้อ้าวฝนตกอีกไอเวนแต่แค่นี้มันต้องพูดเยอะเหรอครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอดูที่ได้มาดิโคตรเยอะเนี่ยเอาแค่4กองพอละมาใส่กับปืนนี้ได้ไหมใส่ได้โอเคแล้วบาเลตอ่ะบาเลตมีใช้2ปีใช่ปะใช้ได้ปะวะใช้ได้ใช่ปะโอเคงั้นเราจะเล่น2ปืนแล้วกันปืนพกไม่ต้องเล่นหรอกเอาประมาณนี้พออ่ะมีเดี๋ยวมีบาเลตใช่ไหมอันนี้อีเกิลอันเนี้ยทิ้งไปเลยนี่เราจะเล่นแค่2ปืนนี้เว้ยอันเนี้ยเอาไปทิ้งไปอันนี้ก็ทิ้งไปโอเคครับมาลุยกันเลยดีกว่า
มา T 800เดี๋ยวเดินตามหามันหนึ่ง T 800จ้าจะอยู่ที่ไหนโอเครีโหลดแป๊บนึงมา T 800จะอยู่ที่ไหนอ่ะปรากฏตัวมาเซ่เตี้ยหัวแตกไปดิเฮ้ยคุณผู้ชมฮะผมเจอมันแล้วมันอยู่ตรงนั้นไงยิงนี่ไงสะกิดไปดิกีดติดที่800โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันสวนเว้ยมันสวนเว้ยต้องยิงต้องยิงต้องยิงโอ้โหโอ้โหแตกกูแตกทำไมแคนไม่ลงกันวะเดี๋ยวไปกินไปกินเอาใส่ไม่ได้ช่างแม่งแม่งไม่ได้แล้วจังหวะนี้ไม่ยอมไม่ได้แล้วฮะเอ้ยทำไมผมไม่ซื้อชุดกอดเต็มวะเราก็โง่เอ้าเอ้าเฮ้ยที800แม่งบั๊กไอ้ที่หมายที800บั๊กแม่งไอ้ที800ไอ้ที800แม่งลงหนได้ด้วยไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวผมซื้อชุดก่อนให้เต็มก่อนแป๊บนึงเอาชุดสวาดเอาแบบครบเซตเลยแล้วกันแล้วผมจะซื้อหมวกมาเพิ่มทำไมวะงงกับตัวเองไอ้ระเบิดมาด้วยระเบิดมาด้วยระเบิดระเบิดระเบิดนี่มาเลยเอาซื้อมาทำอะไรไปสองโลกปลาอัดใส่หน้าแม่งเลยฮะทีเป็นร้อยเลยอย่าห้าวเป้งอย่าห้าวเป้งเองอ่ะอย่าห้าวเป้งให้มากนะผมมองไม่เห็นทีเป็นร้อยแม่งบั๊กว่ะแม่งบั๊กอ่ะแม่งนี่ไงเอ้ยเอ้ยเอาไงที่เป็นร้อยห้าวห้าวอุ้ยห้าวห้าวห้าวเอาเดเอาเดเอาเดอุ้ยตายโอ้โหแตกแตกแล้วโอ้โหแม่งยิงอย่างแรงเลยว่ะมันก็อย่างว่าแหละฮะมันเป็นหุ่นยนต์สังหารเราเป็นแค่คนมันเป็นหุ่นยนต์มันก็ต้องฉลาดกว่าเราอยู่แล้วมันแข็งเก่งกว่าเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไปจิบหายทุกคนเอาดิเอาวะหน่อยเอาวะหลังจังหวะนี้ต้องช้าแล้ว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 อู้หูแม่งมาตายวะปืนแม่งโคตรดีเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับสำหรับ T800ฮะตายไปด้วยปืนกล200ล้านของผมนั่นเองนะครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ GG easy มากมากเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ